ศิลปินผลิตผลงานเพลงเพื่อสร้างอาชีพแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่คอยขโมยความคิดของผู้อื่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองฟังเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกๆคนนะครับ